ู่กันหน่อยนะครับ33กับ28ครับส่วนสูงนี่เป็นหญิงย่าฮุยนะครับที่สูงกว่า2เซนครับแม้ว่าจะวัย33ครับแต่ว่าต่อยมาไม่กี่ไฟครับน่าจะผ่านในเรื่องของการชกสมัครเล่นมานะครับต่อยมา14ครั้งครับส่วนหญิงย่าฮุยนี่25ครั้งนะครับแต่ว่าประสบการณ์ก็ต้องบอกว่าวัดอะไรไม่ได้ครับบนเวทีนี้ครับใจมาก่อนครับเดินใส่ก่อนเนี่ยถือว่าได้เปรียบเลยนะครับในเรื่องของการชกแบบคาดเชือกนี่ครับเอลซงเดอเฮซุสนะครับนักชกบราซิลเดินทางมาถึงคู่ที่3นะครับวันนี้ครับมี7คู่ด้วยกันนะครับคู่3นี่อย่างที่คุยชายเรียนไปครับพิกัดใหญ่เลยครับอาวุธหนักอาวุธแรงเลยครับ73กิโลกรัมครับขอบพระคุณนะครับความดุเดือดที่เกิดขึ้นบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับค่ำคืนนี้ครับในคู่ที่7มารอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ครับในพิกัด69กิโลกรัมวรจักรเล็กเกียรติชัยนะครับเจอกับยอดแสนชัยนายุเอท่าศาลาครับชิงแต้มกันวรจักรเล็กบอกว่าอะไรรู้ไหมครับผมเนี่ยชนะมา17ไฟติดแล้วนะแล้วเพิ่งเป็นแชมป์ไทยไฟลีกด้วยสดมากๆแล้วรู้ไหมว่ายอดแสนชัยบอกว่าอะไรฮะ5ปีที่แล้วผมเคยชนะคุณมานะเตะนับด้วยนะได้น็อคได้นับด้วยนะเตะก้านคอน็อคเลยเอาเดี๋ยวดูครับตัดไม้ขมน้ำตั้งแต่ยังไม่เริ่มคู่สุดท้ายห้ามพลาดเลยครับไฮไลท์เลยนะฮะส่วนสัปดาห์หน้านี่ก็เหมือนรอบอีซูจัดเต็ม4คู่นะครับรวมไปถึงการตัดชิงความเป็นหนึ่งในรุ่น65กิโลกรัมครับของนักมวยต่างชาติครับเดี๋ยวมาแจ้งคู่มวยกันครับไปดูคู่นี้ก่อนครับแม่บราซิลครับเอลซงดูทักษะเบสิกเนี่ยดีเลยครับแต่ว่าหน้าเปิดไปหรือเปล่านี่ครับแม่ใส่แล้วครับแม่หญิงย่าฮุยโดนก่อนนะครับโดนท้าทายก่อนเลยดูบราซิลโอ้โหเอาครับแม่โดนลำตัวนับไปครับไม่นับโอ้แกไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยครับมาถึงก็ใส่เลยครับแม่โกรธภรรยาที่บ้านหรือเปล่าไม่ทราบครับแต่ไม่น่าจะโกรธผมกับกุ้ยช่ายแน่นอนแหมครับดูครับยึกยักเข้าออกรวดเร็วด้วยครับและอาวุธแกหนักครับหมัดซ้ายหมัดขวาเอาหมัดซ้ายหมัดเสียบเข้าไปโอ้เสียบถึงหน้าเลยครับเสียบถึงหน้าเลยครับต้องนับแล้วครับแบบนี้ครับโอ้โหย่อไปก่อนแล้วครับหญิงย่าฮุยจากมณฑลเหอหนานมาดุจริงๆครับแล้วดูครับสไตล์ไม่ต้องมีกาดนะครับมั่นใจในสายตาซ้ายขวาซ้ายหล่นอีกแล้วครับ1นับโอ้ไหวไม่ไหวครับกิเลนจากแดนมังกรนะหญิงย่าฮุยต้องรวบรวมสติครับนับที่2แล้วเนาะอีกนับเดียวไม่ได้แล้วนะครับ TKO ถ้า3นับใน1ยกก็ถือว่าเป็น TKO ไปครับมาอีกแล้วครับหมัดมาอีกแล้วครับโบกมือบายบายครับดูครับดูท่าแกครับดูท่าแกครับแกทำอะไรครับแกทำอะไรครับโอ้โหอาบแดดที่เมืองไทยครับโอ้ท่าสวยครับนี่ครับดูครับโอ้เกิดอะไรขึ้นครับ What happened โอ้โหแหมมาลีลาดีเลยนะครับถือว่าแจ้งเกิดเลยครับนี่เอลซงเดเฮซุสยังไม่จบนะยังไม่จบนะโอ้ลาอูนี่ใครฮะข้อความไปให้กับใครบางคนครับชื่อลาอูแต่ดูตรงนี้ก่อนครับโอ้โหมาถึงนี่แกแจ้งเกิดเลยครับจังหวะวงนอกวงในนี่เป็นหมดเลยฮะเรียกได้ว่ามวยซุ่มจากบราซิลก็ว่าได้ครับดูครับโอ้ต่อยหมัดเดินแทงเข่าดูครับนี่มันโอ้ระดับเทพเลยครับแบบนี้ถ้าแบบนี้ไม่ต้องซุ่มแล้วนะมาบ่อยๆโอ้ลีลาดีมาบ่อยๆอาวุธก็ดีลีลาก็ไม่ธรรมดาครับรายนี้ครับดูครับจังหวะตบขวาตบซ้ายครับก็หมัดแก้เข่าแก้ทำให้ได้3นับใน1ยกก็ถือว่าเป็นการชนะ TKO ไปแล้วครับถ้ามีการเกิดนับขึ้น3ครั้งใน1ยกครับนี่ครับแล้วท่าดีใจแกครับหลังจากชนะเสร็จดูสิฮะปิดไฟซะหน่อย ไม่ได้นอนมานะฮะแต่และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout
Black Carter Uelson from Brazil โอ้สวยงามมากครับปิดจ็อบไปในยกแรกครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาไทยปะทะอุซเบ